ดูความคืบหน้าจากกรณีที่เรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นก็คือในโลกออนไลน์ก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยส่งกำลังใจในการติดตามหา4คนพ่อแม่ลูกครับหลังจากที่ลูกสาวคนโตเนี่ยโพสต์ข้อความว่าไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้โอ้นานเป็น10วันนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลว่าการหายตัวไปนั้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าการหายตัวไปในครั้งนี้ของทั้ง4คนพ่อแม่ลูกเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดของเจ้าหน้าที่ครับพบว่าทั้ง4คนเนี่ยมีการยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วครับแล้วก็ขั้นตอนการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ไปพบว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับจำนวนหลายสิบล้านบาทครับหนูเป็นห่วงแม่ลงที่ไหนมาหนูหน่อยล่ะก็คงจะได้ติดตามกันมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามสัญญาณมือถือของทั้ง4คนครับแล้วไปพบว่ามีการปิดโทรศัพท์มีการยกเลิกเบอร์โทรไปแล้วครับในเขตพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับรวมทั้งจากการสืบสวนในทางลับเนี่ยยังพบว่านายนิรุธและนางสาวนฤมลก็คือพ่อและแม่เนี่ยนะครับมีปัญหาการเงินกับบุคคลในพื้นที่จำนวนหลาย10ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับที่ตำรวจได้ข้อมูลมาก็จะมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปโดยก่อนหน้านี้ครับมีการแชร์ข้อความพร้อมกับภาพในโลกออนไลน์นะครับเพื่อช่วยการติดตามหาทั้ง4ชีวิตมีพ่อแม่และลูกอีก2คนหลังจากที่ทั้ง4คนเนี่ยหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมาลูกสาวคนโตแล้วก็ครอบครัวเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับโดยบอกเอาไว้กับลูกสาวคนโตบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวสงกรานต์กันแล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปนะครับนายวัชระเกิดทองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านลูเตาจังหวัดสุโขทัยก็เล่าบอกว่าตัวนายนิรุธเนี่ยนะครับคนที่เป็นพ่อเนี่ยปกติก็เป็นคนอัธยาศัยดีนะครับเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมขณะที่อยู่ที่บ้านลูเตาเนี่ยก็มีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวส่วนภรรยาก็คือนางสาวนฤมลครับมีอาชีพเป็นนักบัญชีเบื้องต้นเนี่ยได้ทราบข่าวการหายตัวไปหลังจากที่พ่อของนายนิรุธเนี่ยเข้าไปแจ้งความแต่ก็ไม่รู้ครับว่าสาเหตุของการหายตัวไปของทั้ง4คนนั้นมาจากอะไรผิดไม่ทราบครับเพราะการทำเขาฝ่ายหญิงเขาจะเป็นทางธุรกรรมการเงินทางแฟนผู้ชายเขาก็จะเป็นอะไรเลี้ยงหมูยังไงบ้างไหมคะก็ย้ายกลับมาครับมันเราเป็นห่วงก็คล้ายลูกบ้านว่าอีกครอบครัวหนึ่งกันขณะที่อีกด้านหนึ่งก็คือนายสอบบุญชูนายสอบที่เป็นพ่อของนายนิรุธนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายและครอบครัวเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนานสุดเนี่ย8วันครับแต่ว่าครั้งนี้ที่ต้องแจ้งความเนื่องจากว่ามันเกินมา10วันแล้วครับและหลานสาวก็คือน้องอุ้ยเนี่ยก็ร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็น้องๆโดยสาเหตุที่น้องอุ้ยไม่ได้ไปกับครอบครัวเพราะว่าไปเรียนต่ออยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาที่บ้านเนี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่เองส่วนกรณีการหายตัวไปจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินหรือไม่เนี่ยในสอบพ่อของนายนิรุธบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้นะครับเจอรถไหนตรงอุดรได้ข่าวว่าเจออุดรตำรวจบอกเหรออุดรนะตำรวจเจอรถที่อุดรเนี่ยก็มันมาเที่ยวอ่ะผมก็รู้ทางบ้านนี่ก็รู้ว่ามันเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเลยเที่ยวสงกรานต์เขายกขวบไปอ่ะขณะที่อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของรถยนต์ที่ขับออกจากบ้านไปแล้วปรากฏว่าไปอยู่ที่เต็นท์ขายรถมือสองที่อุดรธานีนะครับก็มีข้อมูลจากตำรวจว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยครับแล้วทางบริษัทก็ได้ชี้แจงผ่านเพจด้วยว่าทางบริษัททางเต็นท์รถเนี่ยซื้อรถคันนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ